แม่น้ำทิพย์จังหวัดปทุมธานีในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะฮะและสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะฮะที่ได้จัดงานนี้ให้กับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมมาดูงานที่บริษัทไทยน้ำทิพย์นะครับในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกจากสภาอุตสาหกรรมและสสส.นะฮะให้เป็นองค์กรต้นแบบนะฮะของจังหวัดปทุมธานีนะโดยส่วนตัวแล้วก็ได้คุยกับพนักงานแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราบริษัทไทยน้ำทิพย์เนี่ยเรายังมองว่าเรายังมีอะไรที่ต้องทำนะฮะแล้วพัฒนาในเรื่องภารกิจและเป้าหมายเยอะแยะไปหมดนะฮะถึงแม้ว่าเราได้รับคัดเลือกนะฮะแต่เรายังมองว่าเรายังมีอะไรต้องทำอีกเยอะมากนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานของ Happy Workplace นะฮะแล้วก็สภาอุตสาหกรรมรวมทั้งสสส.นะที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทไทยน้ำทิพย์ได้เป็นองค์กรต้นแบบเมื่อปีที่ผ่านมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมในวันนี้นะฮะคงได้รับประโยชน์นะจากการดูงานไทยน้ำทิพย์นะฮะแล้วเราหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อเสนอแนะและข้อแนะนำจากทุกท่านในวันนี้เราพร้อมที่จะรับนะฮะข้อเสนอแนะต่างๆที่ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็จะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับขอบคุณมากครับครับลำดับต่อไปขอเชิญคุณชาคิดสักครู่ครับมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสภาอุตสาหกรรมด้วยครับก็มีของที่เรื่องมอบให้ทางโรงงานครับมากครับครับก็พิธีการก็คงจะโอเคแล้วนะครับก็คงจะพอต่อไปเราก็จะรันมอบซอฟต์เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะพาทุกคนเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้กับ